สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมมีวิธีการฉีดพ่นต้นยางให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วมานำเสนอนะครับตามชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนผมคาชิตะกู๊ดมอร์นิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาฉีดสารบางชนิดนะครับบำรุงต้นยางนะครับต้นยางที่หน้ายางตายนิ่งนะครับหน้ายางไม่แข็งแรงมีเชื้อโรคเชื้อรานะครับก็มีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็มีสารบำรุงนะครับสารบำรุงเป็นขวดทั้งพ่นยาแล้วก็น้ำนะครับที่ป้องกันก็มีแมสมีหมวกมีผ้าคลุมนะครับธรรมดานะครับเดี๋ยวผมก็จะผสมสารลงไปนะครับอย่างละฝานะครับแล้วก็จะไปฉีดพ่นกันนะครับตามดูเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็จะเติมสารลงไปนะครับพอดีจะพอดีหนึ่งฝาฝานะครับก็น้ำเติมน้ำลงไปโอ้โหอยู่เต็มแล้วครับถังนี้ก็จุดประมาณ15ลิตรครับ15ลิตร1ฝากับน้ำ15ลิตรนะครับก็เขย่าให้เข้ากันนะแล้วจะเหลือพื้นที่ว่างเปล่าไว้สำหรับเขย่านะครับไม่ใส่เต็มใส่เต็มมันจะผสมไม่ได้มาเปิดฝาคนไม่ได้นะครับมันมีกลิ่นเหม็นและสารชนิดอะไรผมจะใช้วิธีเขย่าแบบนี้นะครับโอเคได้แล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องคุมหัวก่อนนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันละอองครับละอองมันโดนใบหน้าโดนผมนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองแชมพูนะครับเลยไม่เลอะมากป้องกันได้นิดนึงกับอากาศแล้วก็ถุงมือครับข้างเดียวพอโอเคต้องหาที่ขึ้นครับมันหนักต้องหาที่ขึ้นพอดีตรงนี้พอดีไป
ขื่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีดกันเลยนะครับนี่ฮะเพื่อนฉีดให้เป็นฝอยอะไรเงี้ยครับเดินไปทีละข้างแบบนี้นะครับเพื่อนผมจะเอาข้างนี้ก่อนผมจะเอาข้างนี้ก่อนเสร็จแล้วค่อยวนกลับนะครับถ้ามาฉีดวนแบบนี้ฉีดวนแบบนี้โอ้อ้วกแตกครับเดี๋ยวผมจะไปทีละครึ่งแล้วก็กลับนะครับโอเคเอาข้างเดียวก่อนนะครับว่าถ้าหมุนวนอ้วกเนี่ยครับเอาไปทีละข้างเห็นครับอีกทีละครึ่งครับครึ่งไปแล้วก็ครึ่งกลับนะครับอีกทางต้นครับกลับแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเอาไว้หน่อยเอาไว้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆวิธีฉีดพ่นต้นยางนะครับผมจะใช้วิธีฉีดทีละครึ่งต้นนะครับทั้ง20ลิตร15ลิตรนี้ได้40ต้นครับเพื่อนๆได้40ต้นนะครับวนไปแล้วก็วนกลับครบรอบต้นพอดีนะครับจะครบเปียกทั้งต้นพอดีไม่ต้องไปเดินวนทีละต้นนะครับเพื่อนอ้วกแตกครับกว่าจะถึง40ต้นเนี่ยรับรองเนี่ยอ้วกแตกแน่นอนวิธีนี้จะช่วยให้เพื่อนๆง่ายนะครับทำง่ายไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยไปแล้วก็กลับจบ40ต้นง่ายๆครับยังไงถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับกระชิดะ Good morning นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้ามีคลิปดีๆเดี๋ยวจะนำเสนออีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย